ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อที่16ถึงข้อที่18นะครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ16ถึงข้อที่18ผมได้อยากเรียนเชิญพี่น้องนะครับได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับและเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกันที่มีเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยและจะทรงพาพวกเราเข้าเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายนะครับข้อ15นะครับเพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจำนวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้นอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอให้พระคำตอนนี้ได้เป็นมากกว่าความรู้แต่ให้เปลี่ยนบางอย่างในจิตใจของเราที่จะต่างออกไปพระเจ้าเราอยากที่จะได้มีชีวิตแบบที่ถูกต้องกับพระเจ้าเสมอมีมุมมองที่ถูกต้องกับพระเจ้าเสมอและเราเชื่อว่าพระคำพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะทำงานในจิตใจของเราเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เช้าวันนี้พระคำพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พิเศษสุดที่จะได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเราและทำให้มีบางอย่างได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในจิตใจเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับคือพระธรรม2โครินธ์เนี่ยเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนเพื่อจะยืนยันตัวตนจริงๆของท่านกับชาวเมืองโครินธ์ที่โจมตีแล้วก็เข้าใจผิดอาจารย์เปาโลนะครับในจดหมายนี้จึงมีการพูดถึงวิธีคิดทัศนคติหลักการดำเนินชีวิตหรือปรัชญาที่อาจารย์เปาโลมีเนี่ยอย่างมากมายอยู่ในนั้นแม้ว่าท่านจะเจอภัยเยอะเจอการเข้าใจผิดเจอการมุ่งร้ายเจอความยากลำบากทางกายแต่จำปาโลกับสามารถทำงานต่อไปด้วยนิมิตด้วยภาระใจอย่างเข้มแข็งมากซึ่งก่อนหน้านี้ใน4บทแรกนั้นได้พูดถึงเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้จำปาโลเนี่ยเป็นคนไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาในการรับใช้เช่นท่านตระหนักว่างานที่ท่านได้ทำเนี่ยเป็นเพราะพระเมตตาพระเจ้างานรับใช้คือพันธกิจแห่งความเมตตาไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องเสนอรายงานเท่านั้นแต่เป็นพันธกิจที่เป็นความเมตตาของพระเจ้าจัมปโลรู้ตัวว่าท่านไม่สมบูรณ์ท่านเคยข่มเหงคริสเตียนเคยฆ่าคริสเตียนมาก่อนสุดท้ายพระเจ้ากลับให้ท่านได้มาประกาศความเชื่อคริสเตียนเพราะฉะนั้นคนไม่คู่ควรอย่างท่านกลับได้ทำงานแบบนี้นั่นหมายถึงเป็นพระเมตตาพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของตัวเองซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราไม่แปลกใจทำไมบางเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอบางเวลาเราอาจจะเคยมีความรู้สึกเราไม่คู่ควรที่จะได้รับใช้พระเจ้าแต่นี่ไม่ใช่พันธกิจแห่งความสามารถหรือความคู่ควรของมนุษย์นี่คือพันธกิจแห่งพระเมตตาของพระเจ้ามันจึงเป็นเหมือนพันธกิจของภาชนะดินที่ถูกบรรจุของมีค่ามันจึงเป็นภาชนะที่รู้ว่าตัวไม่สมบูรณ์ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้มีค่ามากแต่มันมีบางสิ่งที่พระเจ้าเลือกด้วยพระเมตตาที่ใส่ของมีค่าอยู่ในนั้นดังนั้นหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การปฏิเสธโดยบอกว่าตัวไม่คู่ควรแต่หน้าที่ของเราคือการค้นหาสิ่งมีค่าที่พระเจ้าวางไว้อยู่ในภาชนะนี้ต่างหากนอกจากนั้นอาจารย์เปาโลยังพูดสอนทัศนคติว่าในชีวิตจริงเมื่อมีการยอมรับคุณก็จะต้องเจอการปฏิเสธแม้เราจะมีความจริงใจเราจะมีความซื่อตรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้าใจเราเสมอดังนั้นเมื่อคนเข้าใจผิดอาจารย์เปาโลท่านก็มองว่ามันคือเรื่องปกติถ้าทุกคนเห็นด้วยและเข้าใจหมดนั่นเป็นเรื่องไม่ปกติการคิดแบบนี้ทำให้อาจารย์เปาโลเผชิญการปฏิเสธเผชิญการเข้าใจผิดการกล่าวหาการให้ร้ายด้วยกำลังใจและผ่านมันได้เสมออีกสิ่งหนึ่งที่จัมปโลได้สื่อสารใน4บทแรกคือความมืดในชีวิตจริงๆมันยังไม่ได้ดับสนิทเสียทีเดียวจัมปโลได้พูดบอกว่าแม้ปัญหาจะเยอะมากในชีวิตท่านในการรับใช้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหายไปไม่ได้หมายความว่ามันดับสนิทท่านได้พูดบอกว่าแม้ลำบากแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้แม้ถูกตีลงแต่ก็ยังไม่ถึงตายแม้จนปัญญาแต่ก็ยังไม่หมดมานะมันยังมีส่วนที่เหลืออยู่เสมอที่เป็นเหมือนแสงสว่างดังนั้นในความดับมืด
ของชีวิตมันจึงไม่ใช่ความมืดที่สนิทสิทธิเดียวมันยังคงมีแสงสว่างที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยทั้งหมดนี้คือทัศนคติที่ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเป็นคนที่สามารถเผชิญอุปสรรคและปัญหาคนเราจึงเข้มแข็งไม่ใช่เพราะเรื่องกำลังกายแต่คนเข้มแข็งเพราะสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวในจิตใจต่างหากและอาจารย์เปาโลได้พูดในข้อที่13และข้อที่14ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ว่าหัวใจของทุกอย่างเลยหัวใจของทัศนคติทั้งหมดที่ทำให้ท่านเข้มแข็งคือหัวใจที่ปักอยู่ตรงการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์การที่ท่านเชื่อพระเยซูฟื้นพระชนแล้วพระเจ้าที่เราเชื่อและศรัทธาไม่ใช่พระเจ้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะมีความหวังเสมอว่าพระเจ้าของเราไม่ได้จบที่หลุมศพเราไม่ได้ไปที่หลุมศพของพระองค์เพียงเพื่อไปเยี่ยมร่างกายของพระองค์ที่นั่นแต่เราไปที่นั่นเพราะที่นั่นไม่มีร่างกายพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายและท่านได้พูดข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราเชื่อเช่นนั้นเราจึงพูดดังนั้นเมื่อท่านมีความเชื่อว่าพระเยซูฟื้นจากความตายจึงพูดด้วยความกล้าหาญและความเชื่อเรื่องการฟื้นพระชนพระเยซูคริสต์นี่แหละได้ทำให้อาจารย์เปาโลและคริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์โลกกลับมีความเชื่อกลับมีความเข้มแข็งและด้วยมุมมองเหล่านี้ทำให้เรามองชีวิตและมองปัญหาด้วยแง่มุมที่ต่างออกไปจากเดิมปรัชญาและความจริงต่างๆอาจจะนำเสนอมุมมองให้กับเราแต่รากของมุมมองเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยของคริสเตียนเกิดขึ้นมาจากการเชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายเราจึงเข้มแข็งไม่ใช่ด้วยพลังกายแต่เข้มแข็งเพราะพลังของความเชื่อเข้มแข็งเพราะพลังของสายตาเพราะมุมมองที่เราเห็นและเราเชื่อและเมื่อเรามองถูกชีวิตก็จะเข้มแข็งเมื่อเรามองถูกชีวิตก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องที่ไม่ควรทุกข์ร้อนและเราจะสามารถผ่านอุปสรรคได้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งในข้อ16ถึง18ของพระคัมภีร์ที่เราอ่านได้พูดถึง3มุมมองของชีวิตที่อาจารย์เปาโลมองและทำให้ท่านเป็นคนที่มีชีวิตที่เข้มแข็งเราจะดูด้วยกันในหัวข้อมุมมองที่ทำให้ชีวิตเข้มแข็งว่า3มุมมองที่ว่านี้คืออะไรกันบ้างในข้อ16 17และ18แต่ละข้อได้นำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในบางแง่มุมมุมมองประการแรกนะครับคือการมองสภาพภายในไม่ใช่สภาพภายนอกอาจารย์เปาโลได้พูดในข้อ16ว่าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกวันท่านไม่ได้มองแค่สภาพภายนอกของปัญหาของเหตุการณ์ของร่างกายที่ทรุดโทรมแต่มองสภาพภายในที่มันมีความเจริญขึ้นและก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันสภาพภายนอกภาษาอังกฤษใช้คำว่า outer manหรือตัวตนภายนอกหมายถึงร่างกายร่างกายนั้นได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจามปโลผ่านการทำงานมามากมายร่างกายทรุดโทรมและมีปัญหารายล้อมชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกับเราทุกคนที่ร่างกายภายนอกก็จะเสื่อมลงผิวหน้าที่เคยเต่งตึงก็กลับเหี่ยวย่นและมีริ้วรอยชายหนุ่มก็หลังโก่งโค้งลงหญิงสาวก็ตามืดมัวลงเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของชีวิตสภาพภายนอกของเราเนี่ยจะทรุดโทรมลงเรื่อยๆปัญหาก็จะมีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดแต่จามปโลไม่ได้โฟกัสสิ่งภายนอกท่านบอกว่าภายนอกเสื่อมลงทรุดลงแต่ภายในที่มีพระเยซูยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันคำว่าภายในใช้คำว่า inner man คนภายในของเราอะตัวตนจริงๆของเรามันคือสิ่งที่สื่อตัวตนซึ่งก็คือจิตใจของเรามันจะเจริญขึ้นใหม่ทุกวันทุกวันเมื่อมีพระเยซูคริสต์ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ16จามปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์เราจึงเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเสริมกำลังทำให้เรามีชีวิตภายในที่เข้มแข็งยิ่งนานวันที่เดินกับพระเยซูคริสต์เรายิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับขึ้นไปใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าเราไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณชีวิตคริสเตียนจึงถูกเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นลำดับขึ้นไปเรื่อยๆสภาพภายนอกมันจะไม่จีรังมันจะอยู่แค่บนโลกแล้วมันจะเสื่อมลงเราเหมือนคนที่เดินขึ้นเขาช่วงวัยเด็กเราก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเป็นหนุ่มที่กำยำและพอถึงวัยหนุ่มวัยสาวเราก็เหมือนกับคนที่อยู่บนยอดเขา
หลังจากนั้นเราก็กำลังเดินลงเขามาเรื่อยๆลงเขามาเรื่อยๆสมัยช่วงหนุ่มสาวเราอดเราอดนอนกินอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่สุดท้ายวันที่เราเดินลงเขาทุกอย่างที่เราใช้เกี่ยวกับชีวิตที่ไม่ถูกต้องมันจะปรากฏเป็นกองภูเขาขยะในขณะที่สุขภาพร่างกายของเรานั้นไม่สามารถจะแบกรับมันได้ความเจ็บป่วยจะค่อยๆถามหาเราในช่วงเวลาเหล่านั้นชีวิตจึงเป็นเหมือนคนเดินขึ้นเขาและบางคนก็กำลังเดินลงเขาปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องหลักที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเราควรจะทุกข์กับมันเพราะสิ่งที่เราควรโฟกัสไม่ใช่เรื่องภายนอกที่สุดโทรมแต่คือเรื่องภายในที่จำเริญขึ้นใหม่กฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อหนึ่งบอกว่าพลังงานไม่สูญหายมันเพียงแต่จะมีการโยกย้ายสมมติอันนึงมีพลังงานระดับหนึ่งอีกอันนึงมีพลังงานอีกอย่างนึงและสองระบบมาเมิร์จกันมันจะถ่ายทอดพลังงานจากอันนึงไปสู่อีกอันนึงสู่กันและกันแต่ผลรวมของพลังงานทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่สูญสลายไปดังนั้นในสภาพร่างกายของเราที่ตกต่ำลงที่เจ็บป่วยลงเราสามารถจะแปลเปลี่ยนมันเป็นสภาพของจิตใจภายในที่มีความเจริญขึ้นจิตใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งนานวันจิตใจต้องสามารถที่จะแยกแยะสิ่งถูกสิ่งผิดและดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความบริสุทธิ์และในความชอบธรรมบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปสวรรค์ได้นอกจากตัวเราและคนข้างๆเงินในกระเป๋าของเราเอาไปสวรรค์ไม่ได้รถยนต์ของเราไปสวรรค์ไม่ได้บ้านของเราไปสวรรค์ไม่ได้สิ่งเดียวที่เราเอาไปได้ก็คือตัวของเราและก็คนที่อยู่รอบข้างเรานั่นจึงเป็นเหตุผลทำไมพระเจ้าต้องการที่จะมุ่งเปลี่ยนจิตใจเราขณะอยู่ในโลกใบนี้เพราะจิตใจคือสิ่งเดียวที่จะถูกเอาไปสู่โลกหน้าตัวเราซึ่งไม่ใช่ตัวเราในลักษณะกายแบบบอดี้เพราะกายแบบร่างกายนี้ก็จะเปื่อยเน่าและอยู่ในโลกใบนี้แต่ตัวตนจริงๆของเราคือโซลหรือจิตใจของเราสิ่งนั้นสปิริตของเราที่จะคงอยู่กับพระเจ้านี่จึงเป็นเหตุผลพระเจ้ามุ่งจะเปลี่ยนโซลหรือจิตใจภายในของเราให้ได้รับการแก้ไขการที่อาจารย์เปาโลไม่ทุกข์ร้อนกับปัญหาสภาพภายนอกมากเกินไปเพราะท่านสนใจสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมาจดจ่อกับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเนี่ยเราจะมองปัญหาภายนอกในแง่มุมที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเจอปัญหาหรือการทดสอบเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นคือช่วงเวลาเสริมสร้างความเติบโตภายในของเราแทนที่เราจะไปทุกข์กับการทดสอบหรือปัญหาเราก็ใช้ประโยชน์จากการทดสอบและปัญหานั้นเพื่อทำให้จิตใจภายในเราดีขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้นปัญหาจะนำให้เราเข้าไปอธิษฐานมันทำให้เราได้ติดสนิททำให้เราได้รับกำลังปัญหาจะทำให้เรารู้จักข้อผิดพลาดทำให้เรารู้จักตัวเองและการที่ได้ใช้เวลากับการแก้ไขก็จะทำให้เราสามารถขอบคุณปัญหาภายนอกที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นคริสเตียนเมื่อเจอปัญหาเราจึงไม่ต้องทุกข์ร้อนกับมันเกินไปแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันในการสร้างจิตใจภายในให้เติบโตขึ้นเมื่อเจอปัญหาเราจะไม่เพียงแต่กล่าวโทษใครเป็นคนทำผิดกับเหตุการณ์นี้เราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้สิ่งนั้นไม่ได้ช่วยเปลี่ยนโลกภายในแต่เมื่อเจอปัญหาเราจะมุ่งหาว่ามีอะไรที่เราต้องการที่จะแก้ไขบ้างเมื่อเจอปัญหาเราจะไม่โศกเศร้าอะไรอาวรณ์กับอดีตที่แก้ไม่ได้แต่เราจะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างโลกภายในมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมมีอะไรบ้างที่เราเรียนรู้จากมันมีอะไรบ้างที่เราจะแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันสำหรับอนาคตเมื่อมีคนมาทำไม่ดีกับเราคนที่สนใจภายนอกมักจะอธิษฐานขอพระเจ้าจัดการกับคนนั้นหรือขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นแต่คนที่สนใจภายในจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่จะรักเขาได้และให้อภัยเขาได้แม้เขาจะไม่น่ารักคำอธิษฐานก็สะท้อนว่าเรากำลังสนใจโลกภายในมากน้อยแค่ไหนหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายหรือปัญหาเรามักอธิษฐานถามพระเจ้าว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรแต่ยิ่งกว่านั้นเราควรจะอธิษฐานว่าเราจะเรียนรู้มันในเรื่องอะไรด้วยเพราะการอธิษฐานถามว่าจะผ่านมันได้อย่างไรก็คือทำให้เราผ่านปัญหาแต่การอธิษฐานว่าเราจะเรียนรู้มันได้ในเรื่องอะไรก็เป็นการที่ทำให้เราตักตวงประโยชน์จากปัญหานั้นไม่ใช่แค่เดินผ่านมันไปดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงเข้มแข็งเพราะว่ามุมมองของท่านมองสิ่งที่เป็นภายในมองความจำเริญขึ้นใหม่ที่พระเยซูต้องการสอนถ้าพ่อสักคนรักลูกมากจะให้ลูกเจ็บมันต้องมีเหตุผลสำหรับการเจ็บนั้นไม่ใช่แค่เพื่อให้เจ็บแต่เพื่อให้เรียนรู้อะไรบางอย่างพระเจ้าอนุญาตให้ท่านเจอเหตุการณ์สภาพภายนอกที่มันไม่ราบรื่นก็เพื่อจะทำให้ภายในของท่านเจริญและมีความสุขยิ่งขึ้นนี่คือแง่มุมที่หนึ่งของอาจารย์เปาโลอันเนื่องมาจากการสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านรู้ว่าพระเจ้าต้องการกระทำกิจในชีวิตภายใน
เนี่ยมุมที่2ที่ทำให้จำเปาโลเข้มแข็งก็คือมองศักดิ์ศรีจากพระเจ้าไม่ใช่ความยากลำบากในข้อ17จำเปาโลพูดบอกว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายฮะอย่างไม่มีที่เปรียบมี2คำคือคำว่าศักดิ์ศรีนิรันดร์กับคำว่าความยากลำบากเล็กน้อยจำเปาโลบอกว่าความยากลำบากของท่านนั้นเล็กน้อยมากแล้วก็มันเทียบกับศักดิ์ศรีที่จะมาข้างหน้าไม่ได้เราเห็นวิธีคิดแบบตาช่างเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ข้อนี้เหมือนตาช่างที่มีข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาข้างหนึ่งคือความยากลำบากอีกข้างหนึ่งก็คือศักดิ์ศรีที่จะได้รับในอนาคตจำเปาโลสองสิ่งนี้มาวางบนตาช่างด้วยกันแล้วบอกว่าความยากลำบากของท่านเล็กน้อยมากๆเลยประเด็นไม่ใช่ว่าความยากลำบากนั้นมากแค่ไหนแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเอามันไปเทียบกับอะไรถ้าจะถามว่ามันหนักมากหรือน้อยเนี่ยมันเป็นคำถามที่หาคำตอบได้ด้วยวิธีการเปรียบเทียบคุณต้องหาหมุดเปรียบเทียบคุณถึงจะตอบได้ว่าหนักหรือเบามากหรือน้อยบางคนผอมแล้วบอกว่าคนข้างๆเราอ้วนกว่าเราฉันเบากว่าเธอนะคนอ้วนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะแต่เราก็คิดซะว่าถ้าเราไปเทียบกับม้าหนึ่งตัวเนี่ยเราก็เบานะม้าหนึ่งตัวถ้าไปเทียบกับช้างหนึ่งตัวเนี่ยม้าก็เบาช้างหนึ่งตัวถ้าไปเทียบกับเครื่องบินหนึ่งลำช้างก็เบาเพราะฉะนั้นคนอ้วนเนี่ยภูมิใจได้ใครมาบอกท่านอ้วนตอบเขากลับไปว่ามันขึ้นกับคุณจะเทียบกับอะไรขึ้นกับคุณจะมองฉันมุมไหนเพราะมันเป็นแบบนี้จริงๆมันคือการเปรียบเทียบบางคนบอกโหปัญหาชีวิตเราเยอะเหลือเกินเรายากลำบากมากเราชีวิตเรามันหนักเหลือเกินคำถามก็คือว่าเราไปเทียบมันกับอะไรถ้าเราเอามันไปเทียบกับอดีตของเราเออโตขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นมันก็ต้องปัญหาเยอะขึ้นบางทีเนาะเรามันไปเทียบกับคนข้างๆบางคนที่ปัญหาน้อยกว่าเราโหเราปัญหาเยอะอ้าวเราไม่ได้เทียบกับคนที่มีปัญหาเยอะกว่าเราล่ะบางทีเรานั่งเครียดกับปัญหาของเราเพราะคนอื่นไม่มีปัญหาแบบนี้แต่ก็มีหลายคนมีปัญหาหนักกว่านี้ทำไมเราไม่มองอาจารย์พะโล้เลยบอกว่าความทุกข์ยากของคนจริงๆแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกกับมันมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราเทียบมันกับอะไรเราเทียบมันกับอะไรแค่นั้นเองอาจารย์พะโล้เรียกความทุกข์ยากของท่านว่าความยากลำบากเล็กๆน้อยๆความยากลำบากของอาจารย์พะโล้ที่เรียกว่าเล็กน้อยคืออะไรเราดูใน2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง28ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาผู้ติดคุกนะครับข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆครับพวกยิวเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีนะครับข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้3ครั้งถูกก้อนหินขว้างครั้งหนึ่งนะครับจริงๆถูกขว้างจนตายเลยนะครับแล้วพระเจ้าทำให้ท่านฟื้นขึ้นมาอีกครั้งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งโอ้ถ้าเป็นเรานะเรือแตกครั้งเดียวนะยังไม่ทันแตกเราก็ตกใจตายแล้วข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับโอ้เป็นผมนี่แบบว่าตัดสินใจตายเลยนะครับตัดสินใจตายเลยไม่คงไม่อยากจะสู้อะไรมากมายแต่จะเปาโลสู้ตลอดเลยเนาะแล้วข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญจนภัยเผชิญภัยจากชนชาติข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมต้องปรากรำและลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายโหบางทีเสื้อเราเก่าเนาะแต่นี่คนนี้บางทีเขาอยู่ในช่วงเวลาขัดสนยากลำบากทุกข์ข่มเหงขนาดไม่มีเสื้อผ้าใส่มันหมายถึงความอับอายด้วยเนาะสำหรับชาวยิวเนี่ยการถูกเปลื้องเสื้อผ้าออกก็เหมือนความอับอายนอกจากนั้นยังมีสิ่งอื่นที่กดดันข้าพเจ้าอยู่ทุกๆวันคือความกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรทั้งหมดที่จาบโลพูดมาเนี่ยจาบโลเรียกมันว่าความยากลำบากเล็กน้อยประเด็นมันจึงไม่ใช่ว่าเจออะไรแต่ประเด็นคือเราเทียบมันกับอะไรต่างหากชีวิตคนที่มีความทุกข์อยู่ท่านมีความหนักในชีวิตของท่านรู้สึกว่ามันแสนสาหัสลองหาตัวเทียบที่ดีซึ่งตัวเทียบที่ดีของจาบโลในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือเทียบกับศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่จะมาปรากฏในภายภาคหน้าท่านเอาตัวเองความทุกข์ยากตัวเองไปเทียบกับสิ่งที่จะได้รับแล้วมันเทียบไม่ได้ความยากลำบากเหล่านั้นถือว่าเล็กน้อยและศักดิ์ศรีที่ได้มานั้นคุ้มค่าเหลือเกินมีคนถามอาจจะบอกว่าทำไมพระเจ้ารักมนุษย์ถึงปล่อยให้โลกนี้มีปัญหาทำไมพระเจ้ารักมนุษย์ถึงให้คริสเตียนที่พระเจ้าทรงไถ่มาแล้วยังต้องเจอความยากลำบากมีหลายเหตุผลเหตุผลแรก
เราอยู่ในโลกของความบาปนั่นเองเราอาบน้ำแล้วเราเข้าไปในบ้านที่ไม่ทำความสะอาดนะครับเราก็ต้องอยู่ในบ้านของเขาแม้เราอาบน้ำเราก็อาจจะไปเดินจับสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่สกปรกนะครับเราจะมานั่งต่อว่าไหมเราอาบน้ำแล้วทำไมเราต้องสกปรกก็เราอยู่ในบ้านที่มันสกปรกเราอยู่กับโลกที่มีความบาปปัญหาจึงเกิดขึ้นและเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราไม่ขับรถชนคนอื่นก็ไม่ได้รับประกันว่าคนอื่นจะไม่ขับรถชนเราการคาดหวังว่าชีวิตคริสเตียนต้องปราศจากปัญหานี่คือการคาดหวังที่สร้างปัญหาในชีวิตคริสเตียนถ้าเราคาดหวังชีวิตที่ปราศจากปัญหาในชีวิตคริสเตียนนี่คือความคาดหวังที่สร้างปัญหาเพราะมันไม่ใช่ความคิดความคาดหวังแบบพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเราจะต้องเจอปัญหาในโลกใบนี้แต่มีพระสัญญาว่าเราจะไม่เผชิญมันลำพังและความลำบากที่นี่จะเทียบไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่นั่นเหตุผลที่สองที่ปัญหายังคงอยู่ในโลกก็เพราะว่าเราเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ในพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ17ถึง18ได้อธิบายว่าถ้าเราเป็นลูกเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตจามเปาโลบอกว่าเราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ในฐานะพ่อบางครั้งพ่อก็ต้องทดสอบลูกของตัวเองแต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเพื่อจะสอนต่างหากและทำให้ลูกเข้มแข็งการที่พระเจ้าเป็นพ่อของเราและเราได้เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์แน่นอนเมื่อพระคริสต์ต้องร่วมทนทุกข์เราก็จึงต้องร่วมทนทุกข์ด้วยกันกับพระองค์ด้วยและในมุมกลับกันเมื่อพระคริสต์ได้รับการยกย่องให้สูงวันนั้นเราก็จะได้รับการยกย่องและศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระคริสต์ด้วยในอนาคตเหตุผลที่เราต้องเผชิญปัญหาหรือความยากลำบากในชีวิตก็เพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าเราเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ด้วยและเหตุผลที่3มันคือการลงทุนบางอย่างสำหรับอนาคตนักลงทุนที่จ่ายราคาเพื่อการลงทุนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านหรือเป็นแสนล้านเขาไม่คิดเสียดายเงินจำนวนมากที่ลงไปเพราะเขารู้ว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนนั้นเขาจะไม่เรียกเงินหมื่นล้านที่เสียไปว่าคือการสูญเสียแต่เขาจะเรียกมันว่าการลงทุนชายคนหนึ่งต้องคุมอาหารต้องออกแรงอย่างหนักทุกวันวันละหลายชั่วโมงต้องสูญเสียโอกาสและเวลาในวัยเด็กเพื่อจะทำสิ่งที่ตัวเองรักการอยู่กับคนที่ตัวเองรักไปทำสิ่งอื่นตั้งแต่เด็กมาเขาสูญเสียโอกาสทางการเรียนเพื่อนและชีวิตอย่างเด็กเพราะเขาต้องไปฝึกซ้อมกีฬาในที่สุดเขากลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับต้นของโลกเราจะเรียกสิ่งที่เขาได้สละนั้นว่าการสูญเสียหรือการยินดีสละหรืออีกคนหนึ่งต้องเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศมากมายต้องอดหลับอดนอนต้องพบปะผู้คนมากมายที่เขาไม่เคยรู้จักทั้งที่เขาอยากจะพักอยากจะสันโดษเขาต้องเจอการตัดสินยากๆเสมอเจอการบีบคั้นการแข่งขันที่รุนแรงมีทั้งคนดีและคนเลวเข้ามาสู่ชีวิตเขาเขาต้องต่อสู้กับมันและสละหลายอย่างทั้งครอบครัวและชีวิตแต่ในที่สุดเขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเราจะเรียกว่าสิ่งนั้นคือการสูญเสียหรือการยินดีสละอีกคนหนึ่งต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนที่อุดมสมบูรณ์สุขสบายไปอยู่ในแผ่นดินที่ลำบากต้องเสี่ยงภัยโจรผู้ร้ายโรคระบาดอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องคอยหาเงินหาทองไปช่วยคนอื่นต้องพบความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาได้กลายเป็นสตรีที่มีอิทธิพลกับชาวอินเดียที่เจ็บป่วยคือแม่ชีเทเรซาเธอเป็นดุจแม่พระของคนชาวอินเดียที่ถูกทอดทิ้งเราจะเรียกว่าสิ่งที่แม่ชีเทเรซาต้องสูญเสียไปนั้นว่าความสูญเสียหรือจะเรียกมันว่าการยินดีสละอีกคนหนึ่งต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนต้องจากญาติพี่น้องและไม่ได้กลับประเทศของตัวเองเขานั่งเรือออกไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยโรคระบาดความกันดารโจรภัยความไม่มั่นคงของชีวิตและจบชีวิตลงในดินแดนที่เขามุ่งไปช่วยเหลือนั้นแต่คนคนนี้ได้นำการพลิกฟื้นสู่ทวีปแอฟริกาเป็นมิชชันนารีที่บุกเบิกแอฟริกาคือเดวิดลิฟวิงสโตนพี่น้องจะเรียกว่าการจากครอบครัวการเผชิญภัยการเผชิญโรคระบาดการเจ็บป่วยจนตายและการไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนว่าเป็นความสูญเสียหรือจะเรียกมันว่าเป็นการยินดีสละคนเราเนี่ยจะต้องสละอะไรบางอย่างอยู่แล้วต่อให้คนเกียจคร้านก็ยินดีสละอะไรบางอย่างเพื่อความเกียจคร้านต่อให้คนที่ไม่เอาไหนคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็คือคนที่ยินดีสละอะไรบางอย่างเพื่อการเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอคนจริงจังคนหล่อแหละทุกคนสละหมดเพียงแต่คุณจะสละอะไรเท่านั้นเองทำดีจ่ายราคาทำบาปก็จ่ายราคาไม่ทำบาปก็จ่ายราคาทุกคนจ่ายราคาหมด
โลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีการจ่ายราคาทุกคนจ่ายราคาหมดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจ่ายราคานั้นมันจะนำอะไรมาเท่านั้นเองคนทำบาปบางคนจ่ายราคาเพื่อบาปและสุดท้ายก็รับความเจ็บปวดเพราะบาปบาปนั้นเพราะฉะนั้นการสละกับการสูญเสียเนี่ยมันมีเส้นบางๆที่มันแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยมันคือการเสียทั้งคู่แต่การสูญเสียคือการเสียมันไปโดยที่ไม่ได้การตอบแทนที่คู่ควรนี่เรียกว่าการสูญเสียการยินดีสละคือการเสียมันไปโดยรู้ว่าจะมีสิ่งที่คุ้มกว่าที่เขาจะได้รับตอบแทนกลับมาปัญหาหรือความทุกข์ยากในชีวิตเราเนี่ยมันคือการสูญเสียมันอาจจะมีการสละอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่จะทำให้เราได้รับการเล้าลมใจและมีกำลังที่จะยินดีสละต่อไปก็คือเรารู้ว่าการสละนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งสง่าราศีนิรันดรจากพระเจ้าเหมือนฝรั่งเขาพูด no pay no gain ถ้าคุณไม่หวังจะจ่ายราคาคุณจะหวังเก็บเกี่ยวได้ยังไงหรือฝรั่งบางคนพูดบอกว่า no crown no glory no cross no cross no glory ก็คือถ้าไม่มีกางเขนก็จะไม่มีสง่าราศีไม่มีเส้นทางที่ยากลำบากคุณจะมีความภาคภูมิใจในบ้านปลายได้อย่างไรการคาดหวังชีวิตคริสเตียนที่เดินกับพระเจ้ามันวางแผ่นไม้บางๆในลำธารเดินไม่ได้ก็วางอีกแผ่นเอาส่วนเหลือส่วนเติมส่วนที่มันไม่ได้ใช้มาวางในทางฝ่ายวิญญาณสุดท้ายไม้บางๆวางกัน3แผ่นก็ไม่ช่วยให้ไม้แข็งแรงมันแตกต่างกันกับไม้อันนึงที่หนากว่าที่เราตัดสินใจวางแล้วมันทำให้เราก้าวข้ามไปได้การคาดหวังชีวิตที่ไม่จ่ายราคาจึงไม่ใช่การคาดหวังในแบบพระคัมภีร์หลายท่านที่นี่อาจจะเพิ่งมาบทวันนี้ครั้งแรกผมไม่ได้บอกท่านว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนทุกอย่างจะเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะราบรื่นและสะดวกสบายแต่เรารู้ว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนจะเผชิญปัญหาเช่นคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่ความแตกต่างอย่างนึงคือเรารู้ว่าในปัญหาเหล่านั้นพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราและพระเจ้าจะใช้ปัญหาเหล่านั้นเพื่อช่วยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เรียนรู้บางอย่างแล้วครอสหรือไม้เขียนนั้นจะทำให้มีกลอรี่ในที่สุดปลายที่มาสู่ชีวิตของเราคำอุปมาของพระคัมภีร์ได้สอนว่าชีวิตคริสเตียนต้องจ่ายราคาการไม่จ่ายราคาไม่ใช่ความคิดแบบพระคัมภีร์พระเจ้าสอนแบบใครใคร่ตามพระองค์มาก็ต้องเอาชนะตัวเองรับกางเขนตนแบกแล้วก็ตามพระเยซูไปพระเจ้าบอกว่าทางของพระองค์เป็นประตูแคบไม่ใช่ประตูกว้างพระเจ้าพูดเรื่องคำอุปมาเรื่องทาสที่ซื่อสัตย์ที่ได้เงิน1ตะลัน2ตะลันและ5ตะลันแต่ทาสซื่อสัตย์คือ2กับ5ตะลันทาสอธรรมคือ1ตะลันทาสซื่อสัตย์ทำยังไงเอา2ตะลันและ5ตะลันนั้นจ่ายราคาออกไปลงทุนให้มันงอกเงยแต่ทาสที่อสัตยธรรมคือเอา1ตะลันนั้นไม่ยอมจ่ายแล้วเก็บมันเอาไว้แล้วเขาเรียกว่าทาสอธรรมที่ช่อโกงประโยชน์ที่จะเกิดกับคนอื่นๆที่จะได้รับพรจาก1ตะลันนี้เพราะฉะนั้นความคิดพระคัมภีร์จึงเป็นความคิดที่หนุนใจคริสเตียนให้ยินดีจ่ายราคาโดยจ่ายราคาเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าจ่ายราคาสิ่งที่จะนำมาซึ่งศักดิ์ศรีนิรันดร์ความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ได้สอนให้คริสเตียนอยู่ในความสะดวกสบายไม่ได้สอนให้คริสเตียนเป็นศาสนาแห่งการบำรุงบำเรอความต้องการของตัวเองไม่ได้สอนว่าพระเจ้าอยู่เพื่อชีวิตของเราทุกอย่างวิ่งรอบตัวของเราแต่สอนให้คริสเตียนมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าต่างหากให้คริสเตียนใช้ชีวิตและยินดีสละเพราะเรารู้ว่าจะมีศักดิ์ศรีที่นิรันดร์ที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าน่าสนใจมากที่อาจารย์เปาโลไม่ได้เรียกความยากลำบากเขาว่าความทุกข์มันมี2คำที่คนมักใช้ผสมกันแต่มันต่างกันจัมปาโลเรียกมันว่าความยากลำบากแต่ไม่เรียกว่าความทุกข์เพราะความยากลำบากอาจไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้สองคำนี้สามารถเป็นอิสระต่อกันได้มีคนบางคนที่ยากลำบากอย่างมีความสุขขณะที่บางคนยากลำบากอย่างมีความทุกข์เราสามารถจะเลือกได้ถ้าเรารู้ว่าเรายากลำบากเพื่ออะไรและความยากลำบากเหล่านั้นมีเหตุผลที่สูงส่งกว่ามันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ยินดียากลำบากด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีวันนี้ปัญหาหรือความยากลำบากที่เกิดในชีวิตเราด้วยการยืนหยัดอยู่บนความชอบธรรมมันคือเรื่องปกติแต่พระเจ้าจะชดเชยและตอบแทนท่านด้วยศักดิ์ศรีที่จะมาปรากฏในนิรันดรแทนมีสง่าราศีแห่งชีวิตใหม่ที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าเป็นสง่าราศีที่มีความงดงามในวันนั้นเราจะงดงามเราจะเป็นเหมือนทูตบนท้องฟ้าสวรรค์เราจะมีความเป็นอมตะไม่มีความตายไม่มีการพลัดพรากไม่มีการลาจากอีกต่อไปความเจ็บป่วยจะไม่สามารถกัดกินชีวิตของเราได้อีกเพราะในวันนั้นเราจะเป็นเหมือนกับพระบุตรของพระเจ้าเราจะมีความชื่นชมยินดีเราจะไม่มีน้ำตาแห่งความโศกเศร้าพระคัมภีร์บอกว่าน้ำตาจะไม่มีอีกต่อไปทะเลซึ่งเป็นภาพเหมือนกับสิ่งที่แปรปรวนไม่แน่นอนในพระธรรมวิวรณ์บอกว่าจะไม่มีอยู่ที่นั่นผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาเปรียบเทียบหรือเป็นภาษา
ที่เป็นรูปลักษณ์รูปธรรมจริงๆแต่ทะเลในความรู้สึกของคนยิวสมัยก่อนคือสิ่งที่มีความแปรปรวนหรือไม่แน่นอนบนแผ่นดินสวรรค์จะไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าชีวิตใหม่ของเราจะมีสง่าราศีดังนั้นถ้าท่านต้องทุกข์ยากเพราะความชอบธรรมจงมีความชื่นชมยินดีเพราะสง่าราศีแห่งชีวิตใหม่จะมาชดเชยและทดแทนจามปโลจึงเรียกความยากลำบากเรือแตกถูกโบยต้องทนหนาวต้องเปื่อยกายต้องถูกตามไล่ฆ่าต้องถูกเข้าใจผิดเรียกมันว่าความยากลำบากเล็กน้อยวันนี้ปัญหาที่เราพบขอให้เราพูดกับมันได้ว่ามันคือความยากลำบากที่เล็กน้อยเอเมนไหมครับหันไปหาคนข้างๆทำมือแบบนี้ว่าเล็กจิตเดียว ดีไหมครับ เพราะฉะนั้นขอให้เรามีความสุขและความชื่นชมยินดีในชีวิตของเรานะครับในโลกนี้มันอาจจะมีหลายอย่างที่มันไม่เป็นใจไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเสมอแต่เมื่อเทียบกับศักดิ์ศรีในโลกหน้ามันเรื่องเล็กนิดเดียวมันเรื่องเล็กนิดเดียวพระเจ้าทรงอยู่เราจึงเผชิญพรุ่งนี้ได้พระเจ้าทรงประชนความกลัวเราจึงหายไปและสิ่งที่3สุดท้ายที่จามปโลเปรียบเทียบเป็นมุมมองที่ทำให้ท่านเข้มแข็งอย่างแรกมองสิ่งภายในไม่ใช่สิ่งภายนอกอย่างที่2มองความมองศักดิ์ศรีที่จะได้รับไม่ใช่ความยากลำบากในปัจจุบันสิ่งที่3สุดท้ายใส่ใจสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งถาวรไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นซึ่งไม่ยั่งยืนจัมโบโลใส่ใจสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ถาวรและนิรันดร์ขนาดสิ่งที่มองเห็นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในข้อ18คัมภีร์ได้บรรยายว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์แต่สิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนตอนที่ปฐมกาลพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินโลกด้วยคำตรัสพระคัมภีร์ใช้คำว่าทุกอย่าง formless ปราศจากรูปฟอร์มเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่รูปฟอร์มนั้นดำรงอยู่ก่อนสิ่งที่เป็นรูปฟอร์มและในพระคัมภีร์วิวรณ์ได้บอกว่าในวาระสุดท้ายโลกเดิมก็จะถูกเปลี่ยนใหม่อาจจะสร้างกลายเป็นโลกใหม่ขึ้นมาทดแทนหรืออาจจะเป็นการปฏิรูปโลกเดิมให้กลายเป็นโลกใหม่ที่สวยงามนี่เป็นเรื่องที่นักศาสนศาสตร์มีแนวคิดที่แตกต่างกันสองทางแต่อย่างน้อยเราเห็นจุดสิ้นสุดของสิ่งที่ดำรงอยู่เพื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นไฟเป็นยาดังนั้นเราจึงเชื่อว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ได้ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นต่างหากที่ยั่งยืนถาวรแล้วก็นิรันดร์ดวงดาวที่เรามองไม่เห็นก็มีจริงวันหนึ่งเมื่อแสงแดดส่องเรามองไม่เห็นดวงดาวแต่ดวงดาวก็มีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นนั้นจึงมีอยู่จริงบางทีเราเรียกคนที่มองไม่เห็นว่าตาบอดแต่บางทีคนมองเห็นเยอะๆแล้วยึดติดกับสิ่งมองเห็นก็เรียกว่าคนตาบอดได้เหมือนกันคนเราอาจจะไม่ได้บอดเพราะมองไม่เห็นแต่บางทีบอดเพราะมองเห็นเยอะและติดกับมันเกินไปก็ได้มันจะมีตาบอดสองแบบคือตาบอดฝ่ายกายกับตาบอดฝ่ายดวงใจบางทีเราไปยึดติดเพราะว่าสิ่งที่คนมองเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้ดีกว่าหูฟังพอเราเห็นมันมากเห็นมันมากเห็นมันมากเราก็เริ่มติดกับมันติดกับมันติดกับมันจนสุดท้ายมันกำหนดความสุขและความทุกข์ในชีวิตกลายเป็นว่าเราตาบอดเพราะสิ่งที่เรามองเห็นแท้จริงแล้วการยึดติดกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งชั่วคราวเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับการวิ่งไล่จับเงาพี่น้องเคยเห็นภาพของวิดีโอเรื่องของแมวที่วิ่งไล่จับเลเซอร์ไหมครับแสงเลเซอร์นะเขาก็จะส่องแสงเลเซอร์ไปในที่ต่างๆแมวก็วิ่งไล่จับตะคุบแสงเลเซอร์นะครับด้วยความม่วนเลยทีเดียวนะครับมันเห็นมันก็คิดว่ามีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็คอยมองหาแล้วก็ทำให้ตัวมันเนี่ยกระโจนทะยานมีความตื่นตัวนะครับพอไม่สนใจก็มาอยู่ตรงหน้ามันใหม่แล้วก็ดึงมันให้มันไม่หยุดนิ่งบางทีเราก็ถูกล่อด้วยสิ่งที่มองเห็นแบบนี้นะครับผู้ที่ควบคุมโลกใบนี้นะครับผู้ที่ควบคุมหน่วยงานบริษัทก็พยายามที่จะเอาสิ่งนี้มาทำให้เรามองเห็นแล้วก็ดึงทำให้เรากระตุ้นแล้วก็ปั่นป่วนจนเราพยายามที่จะวิ่งไล่จับแสงเลเซอร์วิ่งไล่จับสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้วิ่งไล่หาแหล่งกำเนิดแสงนะคนที่วิ่งไล่จับสิ่งชั่วคราวก็วิ่งไล่จับเงาก็เหมือนกับคนที่หลงเงาจนกระทั่งละแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็ไปยึดติดมันน่าเสียดายมากๆที่เราค
คนไม่น้อยตาบอดเพราะสิ่งที่มองเห็นมีคนไม่น้อยที่ทิ้งทางชีวิตนิรันดร์เพื่อแลกกับบาปที่จับต้องได้นะครับเรารู้สึกว่าดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมมันทำบาปแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายเราทิ้งความชอบธรรมแล้วก็ขอจับบาปที่จับต้องได้สิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งที่เรารู้ว่าสุดท้ายมันจะไม่จบอย่างดีน่าเสียดายที่มีคนทิ้งความสุขและความรอดของชีวิตหน้าด้วยความกระวนกระวายกับสิ่งที่เป็นทุกข์ของชีวิตนี้แล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ที่ได้รับแล้วอย่างไร้ความสุขอย่าให้สิ่งที่มองเห็นบดบังและขวางเราจากสิ่งที่มองไม่เห็นปัญญาจารย์เนี่ยได้พูดลักษณะหนึ่งนะครับว่าสิ่งในโลกที่มันชั่วคราวเนี่ยมันทำให้มนุษย์อิ่มไม่ได้คำถามก็คือว่าทำไมสิ่งชั่วคราวในโลกถึงทำให้มนุษย์อิ่มไม่ได้ในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11ปัญญาจารย์บทที่3ข้อ11บอกว่าพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันขีดเส้นใต้นะครับพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในใจในจิตใจมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังคนไม่พบว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยปัมปีข้อนี้บอกว่าพระองค์บรรจุนิรันดร์การไว้ในจิตใจของมนุษย์เหมือนกับในใจเรามันมีสล็อตของจิ๊กซอหลายๆชิ้นจิ๊กซอความรักจิ๊กซอความหวังจิ๊กซอนี่ที่เติมทำให้จิตใจของมนุษย์เต็มและจิ๊กซออันหนึ่งเนี่ยมันมีรูปร่างที่ชื่อว่านิรันดร์การการที่เราพยายามถมด้วยสิ่งชั่วคราวเช่นเงินทองเพศความรักจากคนวัตถุก็คือการเอาสิ่งชั่วคราวไปเติมถมอยู่ในช่องว่างของนิรันดรมันไม่มีทางที่จิตใจของคนจะเติมเต็มได้เลยคนจึงไม่มีทางเติมเต็มด้วยวัตถุ materialism หรือปรัชญาแห่งการดำเนินชีวิตโดยมีวัตถุนิยมจึงไม่มีทางเติมจิตใจมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาแบบนี้จิ๊กซอของชีวิตมนุษย์ในจิตใจมีช่องว่างที่ชื่อว่านิรันดร์การมนุษย์จะมีความอิ่มเอมจิตใจได้ก็เมื่อช่องว่างนิรันดร์การถูกเติมเต็มเท่านั้นเองเราจึงจำเป็นที่จะต้องเติมช่องว่างนิรันดร์การในจิตใจซึ่งไม่ใช่สิ่งชั่วคราวที่เติมแต่เป็นสิ่งนิรันดร์การเท่านั้นมนุษย์จำเป็นต้องมีหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดร์เราจะเป็นต้องมีหลักประกันสำหรับชีวิตหลังความตายชีวิตในโลกหน้าสิ่งที่อยู่นิรันดรในระยะยาวคืออะไรเพราะนั่นคือหนทางเดียวแห่งการเติมเต็มจิตใจของเราจนเกิดเป็นบ่อเกิดแห่งสันติสุขแท้ความคิดเรื่องนิรันดรการจึงไม่ใช่ความคิดที่เราคิดขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบรรจุไว้เพื่อมนุษย์จะรู้ว่ามีสิ่งที่ยาวนานและนิรันดรการและช่องว่างนี้จะถูกเติมเต็มเมื่อเราได้รับหลักประกันแห่งชีวิตนิรันดรเมื่อเรารู้ว่าในโลกหน้าเรากำลังจะไปไหนเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรอะไรคือทางผ่านอะไรคือที่พำนักที่ถาวรและเมื่อเราคิดแบบนี้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่เบื้องหลังสิ่งที่มองเห็นได้เมื่อนั้นเราก็จะมีชีวิตที่จบอย่างสวยงามได้เราจะเดินไปข้างหน้าและใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่าให้เราทุกข์ร้อนกับสิ่งชั่วคราวในโลกใบนี้เลยครับโลกนี้แม้จะนาน60ปี80ปีแต่มันก็ชั่วคราวชั่วคราวยังไงก็คือชั่วคราวและไม่สามารถจะเติมช่องว่างของนิรันดร์การในจิตใจของเราได้แต่ขอให้เรามีเซนส์มิติของการใช้ชีวิตแบบนิรันดร์การเราได้เตรียมชีวิตเพื่อวัยเกษียณของเราวันนี้แล้ววัยหลังเกษียณล่ะครับวัยที่เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในวันนั้นเราอยากที่จะเตรียมสิ่งใดสำหรับชีวิตในวันนั้นครับโลกก็มีความสำคัญชีวิตทุกวันนี้มีความสำคัญเราไม่ได้บอกให้ปฏิเสธชีวิตและความรับผิดชอบในโลกนี้ไปอยู่ในอาสมนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าโดยทิ้งโลกใบนี้พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกใบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะแก้ไขจิตใจเราสร้างจิตใจเราให้เจริญขึ้นหรือเพื่อเราจะช่วยผู้คนอื่นๆให้ได้ไปอยู่โลกหน้าด้วยกันกับพระองค์ผมจึงเปรียบโลกนี้เป็นเหมือนกับบานประตูบานประตูจำเป็นสำหรับการที่จะเข้าไปในห้องหนึ่งแต่ไม่มีใครหยุดนิ่งและใช้ชีวิตหุงหากินอยู่ที่บานประตูโลกนี้เป็นเพียงบานประตูโลกนี้จำเป็นเราต้องเข้าไปเราต้องผ่านโลกใบนี้เราจะละเลยชีวิตในโลกใบนี้ไม่ได้เราจะละเลยความรับผิดชอบในโลกใบนี้ในฐานะสามีภรรยาลูกประชากรของประเทศไม่ได้เพราะโลกนี้คือประตูเราต้องเข้าไปแต่ไม่มีใครหยุดอยู่แค่ที่ประตูท่านต้องเดินผ่านประตูนี้ไปสู่ที่อยู่ข้างหน้าคำถามที่สำคัญวันนี้คือในระหว่างที่กำลังเดินผ่านประตูท่านจะติดอยู่กับประตูนี้หรือยึดติดกับมันหรือจะใช้มันเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าไปสู่ห้องที่เป็นที่พำนักอันถาวรในโบสถ์หนึ่งมีประตูอยู่3บานที่ประตู3บานนั้นเนี่ยประตูบานแรกเมื่อเข้าไปเนี่ย
ด้านบนจะมีรูปของช่อดอกไม้ที่สวยงามแกะสลักอยู่แล้วก็มีป้ายที่เขียนว่าความสวยงามความพึงพอใจเพลิดเพลินใจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวความพึงพอใจเพลิดเพลินใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเมื่อเข้าประตูที่2ประตูที่2จะมีไม้กางเขนอันนึงวางอยู่เป็นอันใหญ่ๆอยู่บนทับหลังของประตูแล้วก็มีข้อความจารึกอยู่บนแผ่นหินอ่อนว่าความยากลำบากปัญหาจะเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเช่นกันและเมื่อเข้าไปถึงบานประตูสุดท้ายไม่มีอะไรอยู่บนนั้นมีเพียงข้อความเดียวที่เขียนอยู่ข้อความนั้นเขียนว่านิรันดร์กาลต่างหากที่เป็นสิ่งที่จะคงอยู่ถาวรชีวิตเราวันนี้ขอให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อนิรันดร์กาลด้วยกันดีไหมครับนะครับเราอยู่ในโลกที่ถูกกระตุ้นด้วยการบริโภคตลอดเวลาถูกกระตุ้นให้เราทุกข์ร้อนถูกกระตุ้นให้เรากังวลและใช้ชีวิตในโลกนี้แบบเหมือนวิ่งวนเหมือนกับแมวที่วิ่งไล่จับแสงเลเซอร์นะวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่เหนือกว่านั้นที่พระเจ้ารอคอยเราอยู่เราจะรู้ปรัชญาที่คนยึดถือโดยผ่านวิธีที่คนใช้ชีวิตเราจะรู้ว่าเรากำลังยึดในปรัชญาอะไรก็ด้วยสิ่งที่ทำให้เราสุขทุกข์คืออะไรวันนี้ความทุกข์ของเราขึ้นกับอะไรความสุขของเราขึ้นกับอะไรวันนี้วิธีการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงนั่นแหละครับคือปรัชญาของเราปรัชญาไม่ใช่สิ่งที่เราพูดได้อย่างสวยหรูแต่ปรัชญาคือสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันขอให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่สำคัญที่เป็นนิรันดร์กาลและมีความสุขเมื่อเราได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าในเวลาสุดท้ายด้วยกันเอเมนไหมครับผมไม่ได้ถามว่าจะรับใช้หรือจะไม่รับใช้เพราะท่านจะตอบสิ่งนี้ได้เมื่อท่านมีปรัชญานิรันดร์กาลไม่ได้บอกว่าจะกลับใจจากบาปหรือไม่กลับใจจากบาปเพราะไม่มีใครตอบแทนท่านได้ด้วยการตัดสินของท่านเองตามปรัชญาที่ท่านยึดถือขอให้เรายึดในสิ่งที่นิรันดร์กาลและพระเจ้าจะนำเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้กับการใคร่ครวญตัวท่านตัวผมใคร่ครวญตัวเองสิ่งที่กำหนดความสุขความทุกข์เราตะโกนเข้าใส่กันเราเกลียวกราบเราโศกเศร้าอะไรอาวรณ์หรือเรามีความสุขโหร้องคำถามคือทั้งหมดที่กำหนดความรู้สึกเหล่านี้คืออะไรกันและให้เราได้ปรับจูนรากฐานชีวิตเราด้วยสิ่งที่เรียกว่านิรันดร์กาลสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งถาวรและนิรันดร์และท่านพระเจ้าเริ่มตรัสในจิตใจของท่านแล้ววันนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านจะเปลี่ยนอะไรท่านรู้แล้วว่าวันนี้หนึ่งคำหนึ่งประโยคที่ท่านอยากจะเปลี่ยนถ้าท่านรู้แล้วว่านั่นคืออะไรอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพระเจ้าครับพระองค์อยากที่จะได้กลับมาโฟกัสอยู่ในพระองค์บางครั้งชีวิตของข้าพระองค์ได้เหมือนกับคนที่สารวนอยู่กับความยากลำบากรอบตัวหรือปัญหารอบตัวหรือแรงกดดันแรงบีบคั้นรอบตัวจนทำให้ลืมไปว่าที่แท้แล้วไม่มีศักดิ์ศรีที่นิรันดร์ที่จะได้รับและเราไม่ควรให้ความยากลำบากเหล่านั้นเป็นความทุกข์เลยเราควรจะเผชิญความยากลำบากด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีต่างหากพระเจ้าในวันนี้เราทั้งหลายได้กลับเข้ามาสู่ที่ของพระองค์ได้กลับเข้ามาสู่ที่แห่งการสำรวจตนเองเพื่อจะกลับใจเพื่อจะเปลี่ยนแปลงใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดผมอยากให้พี่น้องพูดอีกสิ่งต่อมาในการอธิษฐานความตั้งใจของท่านกับชีวิตถ้ามีความตั้งใจและปณิธานอะไรกับชีวิตท่านอยากจะอยู่ในโลกนี้เพื่อสิ่งใดและได้อธิษฐานความตั้งใจเหล่านั้นต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าถึงความตั้งใจนั้นได้ทบทวนย้ำกับพระเจ้าและต่อตนเองอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตขอพระเจ้าทรงนำทรงทำให้สำเร็จเถิดขอพระเจ้าทรงนำและทรงทำให้สำเร็จเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้า
ทรงโปรดจะนำเราไปในก้าวต่อก้าวเรารู้ว่าเรากำลังเติบโตขึ้นกับพระองค์แม้สภาพภายนอกจะสุดโทรมไปแม้สภาพภายนอกจะไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงยอดขายอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงคนรอบข้างอาจไม่เปลี่ยนแปลงแต่ขอพระเจ้าเปลี่ยนใจของเราข้างในเถอะขอพระเจ้าเปลี่ยนใจของเราข้างในเถอะพระเจ้าครับขอพระเจ้าเปลี่ยนเราข้างในให้เราเติบโตขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาลูกขอหัวใจเธอพระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เปลี่ยนพระทัยพระองค์พระบิดาลูกขอหัวใจที่พระทัยพระองค์โปรดประทานพระทัยของพระบิดาขอหัวใจที่ยอมจำนนและเชื่อฟังกระทำตามน้ำพระทัยขอหัวใจที่เปลี่ยนพระทัยพระให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับที่วันสุดท้ายที่เราได้ยินต่อหน้าพระพักตร์พระเยซูคริสต์ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ได้เป็นที่ถวายเกียรติและเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสอนเราในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้พระเจ้าข้าอย่าให้เราหลงเลยพระเจ้าข้าอย่าให้เราหลงไปกับบานประตูนี้อย่าให้เราหยุดนิ่งอยู่ที่บานประตูนี้แล้วหุงหากินอยู่กับบานประตูนี้อย่างบ้านพำนักอันถาวรขอพระเจ้าช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านไปสู่ที่พำนักอันถาวรแท้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคนที่ตื่นแล้วขอให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างคนที่มีปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดได้ให้เราได้อดทนมานะกับความยากลำบากแห่งปัจจุบันให้เราได้ละสายตากับความสุดโทรมของสภาพภายนอกให้เราได้ละสายตาจากเพียงแค่สิ่งที่มองเห็นซึ่งไม่ยั่งยืนเพื่อจะไปสู่สิ่งที่มองไม่เห็นที่ยั่งยืนและถาวรนิรันดร์พระเจ้าข้าเราขอศักดิ์ศรีและสง่าราศีของพระองค์ได้ประดับอยู่ในจิตวิญญาณของเราในวันที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ขอให้จิตใจภายในเราเจริญขึ้นทุกวันเถิดพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณขณะที่ประชุมอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าอยู่นั้นมีพี่น้องคริสเตียนท่านไหนที่ท่านรู้ว่าที่ผ่านมาท่านกังวลกังวายกับสิ่งภายนอกเยอะเกินไปแล้วก็วันนี้พระเจ้าบอกท่านว่าท่านต้องกลับมาสนใจสิ่งภายในมากกว่าสิ่งภายนอกท่านต้องละสายตาจากความยากลำบากหรือปัญหามาสู่ศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่ท่านจะได้รับจากพระเจ้าวันนี้ท่านอยากที่จะละความกังวลกังวายนั้นลงและอยากดำเนินชีวิตเหมือนคนที่ตื่นแล้วถ้าเป็นท่านคนนั้นให้ท่านได้ยกมือของท่านบอกกับพระเจ้าข้าพเจ้าต้องการอยากที่จะไว้วางใจอยากที่จะสร้างจิตวิญญาณภายในให้เติบโตขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดช่วยเถิดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดวันนี้จะไม่กังวลกังวายจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อสร้างชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเถิดพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยากี่ท่านที่การใช้ชีวิตของท่านท่านยอมรับว่าท่านมักจะถูกดึงให้หลงลืมชีวิตในโลกหน้าแล้วก็มักใช้ชีวิตอยู่ด้วยการถูกดึงให้ติดกับสิ่งบนโลกใบนี้วันนี้ท่านอยากขอพระเจ้ารักษาความตั้งใจของท่านที่ท่านจะมองไปยังโลกหน้าไม่ใช่เพียงแค่ยึดติดกับสิ่งชั่วคราวในวันนี้ถ้าท่านต้องการอยากจะขอพระเจ้าช่วยท่านแบบนั้นยกมืออธิษฐานบอกกับพระเจ้าได้ครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระเจ้าอวยพรเราทุกคนพระเจ้าข้าที่เราจะได้มีชีวิตที่ไม่ถูกดึงให้ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จรังและยั่งยืนขอพระเจ้าให้จิตใจเรานั้นได้มีความเพียงพอให้มีความพึงพอใจแล้วก็ไม่ทุกร้อนอย่ามากเกินไปให้เราหยุดการแสวงหาที่ไม่มีจุดจบนี้เสียทีพระเจ้าข้า
ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความมีเปรมภายในแล้วเราใช้ชีวิตบนในโลกใบนี้อย่างดีอย่างคนที่ตื่นอย่างคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาอย่าให้เรามานั่งสนใจหรือเป็นทุกข์ร้อนกับเสียงของผู้คนกับคำพูดของผู้คนกับเหตุการณ์หรือปัญหาเป็นแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่มีมิติแห่งความนิรันดร์การเป็นคนที่เข้าใจมิติแห่งความนิรันดร์การแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่เพื่อนิรันดร์การขอพระเจ้าให้ชีวิตเราได้ดำเนินเพื่อนิรันดร์การขอพระเจ้าได้เตรียมเราและขอได้ให้เรานำพาคนอีกมากมายเข้าสู่นิรันดร์การของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพงให้เราอยู่ในโลกใบนี้ชั่วคราวเพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลและถาวรของพระองค์พระเจ้าข้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราทุกคนด้วยขอให้ความสุขและความชื่นชมของนิรันดร์กาลอยู่ในจิตใจเราและเป็นสันติสุขที่ไม่มีสิ่งใดอาจจะพลากจากไปเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดอาจพลากจากไปเลยโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าให้มิติการใช้ชีวิตเราถูกเปลี่ยนใหม่การรับใช้ของเราถูกเปลี่ยนไปสู่แง่มุมใหม่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดเมตตาเราขอบคุณองค์สรรเสริญองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ